นะคะวันนี้เนี่ยนะคะจะพาไปดูตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เครือข่ายโรงพยาบาลตระการพืชผลตำบลโคกจานอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขาทั้งผลิตแบบอินทรีย์นะคะมีคุณภาพดีแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรวันนี้นำคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ปลูกสมุนไพรที่สามารถพัฒนาการเพาะปลูกสมุนไพรของกลุ่มเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ผลิตคุณภาพดีจนสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกได้นั่นคือวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เครือข่ายโรงพยาบาลตระการพืชผลตำบลโคกจานอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยเกษตรกรจะเก็บและส่งสมุนไพรในรูปแบบผลผลิตสดส่งตรงถึงโรงพยาบาลนับเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะปลูกสมุนไพรนี้มันแต่ว่าอย่างเราปลูกไม่พร้อมกันก็ได้เราทำคนเดียวหรือทำไประนิดละหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันมีพืชหลายอย่างครับหลากหลายจากโรงพยาบาลระบุมาผมก็ปลูกกับโรงพยาบาลครับเพราะว่าตลาดชัดเจนกว่ามีรายได้ทุกเดือนครับยกตัวอย่างเช่นปลูกล่างจืดตะไคร่หอมตะไคร่บ้านอย่างนี้ส่งสลับกันการปลูกสมุนไพรในการปลูกแต่ละครั้งเราก็ทำความเข้าใจกับสมาชิกก่อนว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรมากน้อยแค่ไหนเราก็มีการทำข้อตกลงกันกับทางเกษตรกรก็คือเราจะติดตามเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเราก็ออกมาประเมินการเตรียมดินการปลูกจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวปัจจัยหลักเราจะยึดกับทางโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลต้องการพืชชนิดไหนเราก็จะมีขมิ้นชันที่เราจะปลูกเป็นหลักๆคลายแล้วก็การปลูกพืชระหว่างปีมีการหมุนเวียนเราจะแนะนำให้สมาชิกในกลุ่มของเราปลูกพืชไม่ต่ำกว่า5ชนิดเราผลิตยาเราก็อยากให้ยาที่มีคุณภาพออกไปสู่ชุมชนหรือว่าประชาชนทั่วไปถ้าต้นทางมีคุณภาพที่ดีแล้วปลายทางก็จะเป็นคุณภาพที่ดีเช่นกันค่ะในส่วนของโรงพยาบาลตระการพืชผลเองนะจะมีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันดังของตระการพืชผลจะมีทั้งหมดอยู่5รายการนะคะก็คือจะเป็นยาธาตุอบเชยนะคะจะแทนตัวเอ็มคามินีฉีดนะคะก็คือลดช่วยการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะยาแก้ไอมะขามป้อมนะคะจะแทนเอ็มทัสซีช่วยของการขับเสมหะนะคะลดอาการไอนะคะแล้วก็ทิมเจอพยายอนะคะจะแทนอะไซโควีครีมนะคะช่วยในเรื่องของการรักษาเริ่มงูสวัดแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็ที่พึ่งไพรนะคะก็คือจะแทนบาล์มแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็จะเป็นยาลิสีดวงทวารนะคะจะทดแทนนะคะดับลอนช่วยในเรื่องของการลดลิสีดวงทวารหนักอย่างเงี้ยค่ะค่ะในส่วนของคลินิกบริการนะคะก็จะมีครอบคลุมของเรื่องกลุ่มโรคค่ะระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ระบบผิวหนังก็คือจะมีกลุ่มยาหลายอย่างเลยในโรงงานสุโขสดเนี่ยค่ะที่ส่งไปคลินิกบริการแล้วก็จะได้ใช้ครอบคลุมทุกอย่างเลยค่ะในคลินิกแพทย์แผนไทยค่ะในเรื่องของกลุ่มผู้ป่วยที่คลินิกเรานะคะก็จะมีหลากหลายกลุ่มเนี่ยเช่นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วมักจะมีอาการปวดเมื่อยแล้วก็กลุ่มของผู้ป่วยมาบำบัดยาเสพติดนะคะใช้ของเรื่องชาลังสืดนะคะแล้วก็การอบสมุนไพรเข้าช่วยด้วยละค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มของมารดาหลังคลอด นะคะที่เป็นกิจกรรมของแผนไทยนะคะที่จะต้องติดตามแล้วก็ดูแลมารดาหลังคลอดและเด็กเรื่องของแปลงใหญ่นะครับเป้าหมายหลักๆที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้องการดำเนินงานนะครับไม่ใช่เกษตรทำหน่วยงานเดียวเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขนะครับยกตัวอย่างเรื่องลดต้นทุนการผลิตนะครับก็จะมีสถานีพัฒนาที่ดินที่มาเกี่ยวข้องนะครับในการตรวจวิเคราะห์ดินปรับปรุงบำรุงดินนะครับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต4จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเติมอากาศนะครับมีการทดสอบนะครับเรื่องคันต่างๆนะครับสาธารณสุขซึ่งเป็นโรงพยาบาลตระการพืชผลนะครับก็จะเป็นหน่วยที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์นะครับมาวัดคุณค่านะครับคุณค่าทางยาของสมุนไพรที่ผลิตได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานไหมจากผลการดำเนินงานเพาะปลูกสมุนไพรร่วมกันของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์ตำบลโคกจานจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ซึ่งมีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ชัดเจนนับเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องให้กับสมาชิกด้วยการวางแผนการเพาะปลูกพืชและบริหารจัดการผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบการทำงานแบบแปลงใหญ่ยึดหลักการตลาดนำการผลิตรวมทั้งดูแลด้านการเก็บเกี่ยวของสมาชิก
ให้สินค้ามีคุณภาพดีมีสารสำคัญมากและมีความปลอดภัยในการนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพรด้วยการเพาะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะมีผลต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยและยังทำให้เกิดความเชื่อมโยงในภาคการผลิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นี่ค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร02-579-0163และติดตามข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook เกษตรแปลงใหญ่ค่ะ